ไดโอจาเป็นยูนิตประกอบล่างที่เกิดจากยูนิต3ตัว H Raider ส่วนหัวและหน้าอก Order ส่วนหน้าท้องและลำตัว Cobalter ส่วนขาเมื่อประกอบรวมกันตาประจำราชวงศ์เอดอนจะปรากฏขึ้นกลางหน้าอกของไดโอจาอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลหุ่นยนต์ไดโอจาไดโอจาสูง25เมตรหนัก240ตันประเภทซูเปอร์สตองเกตโรโบไดโอจามกราคมปี1981ถึงมกราคมปี1982บนทีวีมี50ตอนตามประเพณีของราชวงศ์เอดอนเมื่อผู้สืบทอดบัลลังก์ต้องออกเดินทางไปสำรวจดินแดนโดยปิดบังตัวตนเพื่อดูเหตุการณ์ต่างๆในอาณาจักรเจ้าชายมิโตะกับพระสหายก็ออกปฏิบัติพันธกิจนี้ไดโอจาเป็นยูนิตประกอบล่างที่เกิดจากยูนิต3ตัว H Raiderส่วนหัวและหน้าอกออยเดอร์ส่วนหน้าท้องและลำตัวโคบอลเตอร์ส่วนขาเมื่อประกอบรวมกันตาประจำราชวงศ์เอดอนจะปรากฏขึ้นกลางหน้าอกของไดโอจาในซูเปอร์โรบอทวอร์ GC ไดโอจาจะไม่สามารถแยกร่างออกจากกันได้แต่ในซูเปอร์โรบอทวอร์ XO ไดโอจาจะแยกร่างออกจากกันได้ข้อมูลจำเพาะวัสดุซูเปอร์เมทัลอิดาเนียมยูนิตประกอบล่างตาประจำราชวงศ์เอดอนที่ปรากฏบนหน้าอกของไดโอจามีต้นแบบมาจากตราประจำของมิสึฮะอาโออิแห่งตระกูลโทกุกาวะแนวคิดการออกแบบของไดโอจามีความคล้ายก็อดซิกมาที่เกิดจากการรวมกันของยูนิตขนาดเล็กนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏเอ็ดเวิร์ดมิโตะไดโอจาเจ้าชายผู้ไร้เดียงสาและขี้สงสัยเขาชอบที่จะออกเดินทางมากกว่าอยู่แต่ในปราสาทเป็นคนที่มีทัศนคติดีและยังชี้แนวทางให้เหล่าร้ายอีกด้วยซีรีออน GCXOสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ